รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 ค่ะวันนี้ยังอยู่กับแอปเปิ้ลณัฐิพรนะคะหลายๆคนเนี่ยยังสงสัยกันอยู่ว่าทำไมไม่ออกไปหาพี่ๆหรือว่าน้องๆที่ตลาดกันเลยหรือว่าตามสถานที่ต่างๆเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเป็นช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่ค่ะเราก็ต้องขอแบบว่าเซฟตี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะถ้าซาซาแล้วเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าพวกเรานะคะจะยกขยงไปหาคุณผู้ชมถึงที่แน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะช่วงนะคะยกขยงติดดาวค่ะพี่บอลวิทวัฒน์นะคะเขาจะพาไปชิมร้านอาหารร้านหนึ่งค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอยู่ที่ปากช่องด้วยนะคะเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าร้านนี้เป็นร้านอะไรถ้าพร้อมแล้วตามพี่บอลไปเลยค่ะต้นตระกูลผมแต่บางบันตื้นแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านจานเขียวหวานชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าจานเขียวหวานต้องขายแกงเขียวหวานแน่นอนแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลยน่าทานทุกเมนูเลยแนะนำกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับผมค่ะอันแรกนะคะเป็นเซตเขียวหวานลูกชิ้นเคียงด้วยปลาสลิดบางบ่อและให้คนเลือกก็เป็นขนมจีนอบแห้งอะค่ะแล้วมาจับเส้นสดเองอะค่ะครับผมเป็นขนมจีนเส้นสดเลยค่ะครับแล้วอันที่สองเป็นมัสมั่นแบบโบราณที่เราใช้หน่อไม้แทนมันฝรั่งค่ะแล้วครับผมส่วนอันที่สามก็คือผัดพริกขิงหมูอะค่ะเป็นผัดแห้งๆได้กลิ่นกระทะของเครื่องแกงค่ะครับผมแล้วก็อันที่4ก็คือสตอผัดกะปิกุ้งสดค่ะครับผมแล้วอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวหลนค่ะแล้วอันนี้เป็นขาหมูคุโรบุตะครับจิ้มด้วยซอสเขียวหวานที่ทางร้านได้ปรุงขึ้นมาค่ะถ้างั้นไม่รออะไรแล้วครับขออนุญาตชิมเลยดีกว่าเพราะเมนูชื่อตรงนี้ถูกปากผมทุกเมนูเลยเริ่มจากเขียวหวานก่อนครับผมลองทานอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาจากสงขลาด้วยใช่ค่ะลูกชิ้นปลาสงขลาที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครเด้งดึงดังอยู่ในปากครับมันอร่อยมากรสชาติเขียวหวานก็อร่อยคือมันมีความเด้งดึงดังของลูกชิ้นนะครับมีกลิ่นของความเป็นปลาสดอยู่เล็กน้อยรวมกับเครื่องแกงสูตรของทางร้านใช่ครับบวกกับความกลมกล่อมของกะทิด้วยมันอร่อยจริงๆครับผมมาถึงเมนูต่อไปที่ผมจะชิมเมนูนี้ดีกว่าค่ะสตอกุ้งสดนะคะสตอกุ้งสดขออนุญาตชิมนะครับเป็นผัดกะปิค่ะกุ้งเน้นๆตัวใหญ่ๆกุ้งดึบๆกะปิหอมๆมีกลิ่นของสตอเล็กน้อยแล้วคนที่ชอบกินสตอเนี่ยผมบอกว่ามันดีมากมันอร่อยมากจริงครับมาถึงอีกเมนูหนึ่งผัดพริกขิงค่ะผมขออนุญาตบอกส่วนตัวว่าผมนึกถึงแม่ผมเลยนะครับเขาชอบทำเมนูนี้มากมันพูดอะไรมากเมนูนี้นึกถึงแม่จริงๆอร่อยถึงแบบรสมือแม่ครับมันอร่อยจริงอันนี้คือขาหมูคุโรบุตะใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่จะมีความพิเศษก็คือที่นี่เขาจะจิ้มกับซอสของซอสเขียวหวานค่ะ
นะครับก็จะไม่เหมือนที่อื่นครับก็จะจิ้มด้วยซอสเขียวหวานแล้วนอกจากซอสเขียวหวานแล้วมีไอ้ที่เป็นสีน้ำตาลน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าคนจะชอบแบบไหนถูกไหมครับใช่ค่ะเอาละแต่ว่าเราต้องลองซอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ครับผมซอสเขียวหวานคือสำหรับคนที่ชอบกินขาหมูนะครับผมอยากจะบอกว่าด้วยตัวขาหมูที่มันอร่อยของมันอยู่แล้วแต่บวกกับซอสเขียวหวานไปด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเข้ากันอย่างแปลกประหลาดแล้วมันดีมากจริงๆอร่อยครับผมค่ะอร่อยสุดๆเลยเมนูต่อไปอีกเมนูนะคะเป็นมัสมั่นแบบโบราณที่เราใช้หน่อไม้ไผ่ตุงแทนมันฝรั่งแล้วเราจะเคียงด้วยอาจารย์ค่ะชิมเป็นหน่อนะคะครับก็คือใช้หน่อไม้คือสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้หน่อไม้ใช่ค่ะแทนมันใช่ค่ะแล้วตัดเคียงด้วยอาจารย์อ๋อคือต้องกินพร้อมกันเลยใช่ค่ะมาลองดูสิครับผมคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากินแกงมัสมั่นเราก็จะกินแบบแกงอย่างเดียวไม่ได้กินคู่กับน้ำอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้ได้กินมัสมั่นผสมกับอาจารย์พร้อมกันมันให้ความรู้สึกแบบมันมีความมันมีรสชาติอะไรแปลกใหม่อะไรอยู่ข้างในอ่ะซึ่งผมตอบไม่ถูกแต่มันอร่อยมันมีความเปรี้ยวแบบติดท้ายอ่ะซึ่งมันดีมากค่ะไม่ให้เลี่ยนค่ะกันเลี่ยนใช่ครับอ่ะมาถึงเมนูนี้เต้าเจี้ยวหลนค่ะครับยากนะคะมาครับกรอบนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดทานผักตักมาใส่ข้าวร้อนๆกินเข้าปากคุณผู้ชมเอ้ยมากินเองดีกว่าเพราะว่ามันอร่อยจริงๆถ้าใครที่อยากจะมาลิ้มลองความอร่อยแบบนี้มายังไงแม่ก็มาทางมาปากช่องนะคะเส้นถนนมิตรภาพทางขึ้นเขาใหญ่ถนนธนรัตน์กม.ที่4ค่ะครับผมก็จะพบกับความอร่อยของร้านจานเขียวหวานค่ะแน่นอนซึ่งคุณแม่ดาก็จะออกมาต้อนรับด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นแม่ครัวอยู่แล้วค่ะเอาละครับโอ้โหเรียกได้ว่าอาหารวันนี้ที่ผมชิมถูกปากถูกใจมากๆนะครับคุณแม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ดาด้วยนะครับที่มาทำอาหารให้ผมชิมในวันนี้ขอบคุณมากๆครับค่ะยินดีค่ะโอ้โหร้านที่ปากช่องนะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะถ้าใครที่ไปเขาใหญ่นะคะไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยแวะไปทานกันได้เลยนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะและช่วงหน้านะคะเรายังมีตลาดที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นตลาดอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงกลับเข้ามาแล้วค่ะในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะวันนี้แอปเปิ้ลก็มีตลาดที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นตลาดอะไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะรุ่นสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมโยคะเหยิงโยคะยีตี 4:40 มาแล้วและเช้าๆแบบนี้นะคะเราก็มีตลาดที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันในวันนี้ก็คือตลาดสดเทศบาลเมืองปากช่องตลาดประจำอำเภอปากช่องที่เป็นขวัญใจของชาวปากช่องมาอย่างยาวนานตลาดแห่งนี้สินค้ามีครบครันค่ะทั้งของกินเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าจะเป็นอาหารสดอาหารสำเร็จรูปก็มีจำหน่ายนะคะใครอยากได้เมนูไหนจะซื้อสินค้าประเภทอะไรในตลาดมีให้ซื้อครบครัน
และตลาดเทศบาลแห่งนี้ค่ะยังถือเป็นย่านการค้าสำคัญของอำเภอปากช่องอีกด้วยใครอยากจะประกอบกิจกรรมการค้าหรือว่าซื้อหาสินค้าก็ต้องเดินทางมาที่นี้กันแหละค่ะโดยตลาดจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่เช้ามืดจนถึงสายๆใครไปช้าอาจจะเจอกันตอนตลาดวายไปซะแล้วนะคะแต่ถ้าอยากได้ของดีของสดก็ต้องเดินทางกันมาแต่เช้าๆเราก็เดินตลาดกันมาสักพักแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถึงเวลาที่เชฟปึงจะต้องโชว์เมนูความอร่อยจากปากซอยกันแล้วแล้ววันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้ผมมีเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยมาฝากครับเป็นเมนูง่ายๆที่ไม่ให้เป็นเชฟก็ทำได้ครับเมนูตำมะม่วงประกอบครับตัวผสมของผมก็มีมะม่วงครับแครอทครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวแล้วก็ประกอบครับและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกนรกครับตาพันท้ายดอลติงครับก่อนอื่นครับผมก็จะตับมะม่วงก่อนครับอันนี้สำหรับวันนี้ผมจะใช้มะม่วงค่อนข้างมันเล็กน้อยครับผมแต่ผมก็จะใช้น้ำมะนาวมาช่วยครับผมถ้าเกิดมะม่วงใช้มะม่วงเปรี้ยวแล้วเนี่ยสำหรับน้ำมะนาวนี้ไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมก็ได้สับมะม่วงเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปครับผมก็จะนำประกอบครับผมมีประกอบมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บสำหรับวันนี้สาเหตุที่ผมใช้น้ำพริกนรกครับผมเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเอาหอมมาย่างเอากระเทียมมาย่างครับผมเพราะว่าส่วนผสมของน้ำพริกนรกอันนี้มีกระเทียมเผาอยู่แล้วมีหอมเผาอยู่แล้วครับผมเพื่อย่นระยะเวลาและรสชาติจะดีขึ้นครับก่อนอื่นผมก็จะโขกน้ำตาลปี๊บก่อนครับน้ำตาลปี๊บครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใช้ปลาแห้งขบไปแห้งกรอบครับผมหลังจากปลาแห้งกรอบของผมเริ่มแหลกครับผมก็จะปรุงด้วยน้ำพริกนรกตาพันท้ายนรสิงห์ครับผมใช้น้ำพริกนรกตาพันท้ายนรสิงห์ทำให้ผมไม่ต้องใช้หอมแล้วก็กระเทียมครับอันนี้เผ็ดแล้วแต่ชอบครับผมถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยครับผมหลังจากนั้นผมก็จะโขกให้เข้ากันอีกครั้งนึงผมก็โขกก็เริ่มแหลกแล้วครับหลังจากคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วผมก็จะนำมะม่วงที่ผมซอยเตรียมไว้ใส่ลงไปครับแล้วก็ผมจะเพิ่มความเปรี้ยวอีกเล็กน้อยครับแล้วผมก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งครับตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่องสามหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่นะเรียบร้อยแล้วครับเมนูเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆของผมวันนี้ครับผมตำมะม่วงประกอบครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40 โอ้โหเมนูตำมะม่วงเปรี้ยวของเชฟปึงน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นแล้วแบบต้องกลับไปทำทานเองที่บ้านแล้วค่ะทำง่ายๆไม่ยากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเชฟปึงยังมีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาเจอกันค่ะคือแบบว่าสีเขาแล้วกลิ่นของสาคูนี่เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะจากต้นแท้ๆเลยหลังจากนมผมพักทิ้งไว้เย็นแล้วครับผมก็จะตักเติมลงไปในสาคูตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อโดนผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพกลับเข้ามาสู่ช่วงชิมขโมงโฉงเฉงนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเชฟปึงเหมือนเดิมค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้เนี่ยเชฟปึงจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเชฟปึงสวัสดีครับ
โอ้โหเจอกันอีกแล้วค่ะครับผมเชฟปึ้งคะวันนี้แน่นอนว่าต้องมีเมนูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดิมแต่ว่าถามเชฟปึ้งก่อนนิดนึงละกันเห็นเชฟปึ้งเนี่ยไปตลาดสดนะคะตลาดเช้าทั่วฟ้าเมืองไทยและเหนือกลางอีสานใต้ไปมาหมดแล้วแหละอยากรู้ว่าเชฟปึ้งเนี่ยมีตลาดสดที่ไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะแล้วทำไมถึงชอบผมชอบไปตลาดกาดที่ภาคเหนือครับผมเพราะว่าทางตลาดนี่เขาจะมีภูมิปัญญาชาวบ้านหรือผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ชาวบ้านที่ทำเองปลูกเองเขานำมาขายเองทุกอย่างเหมือนลักษณะคล้ายออร์แกนิกไม่มียาฆ่าแมลงหรือไม่มีสารเปื้อนปนลงมาในอาหารครับผมโอ้ใช่ใช่ธรรมชาติจริงๆครับธรรมชาติจริงๆครับเปิ้ลเคยไปเหมือนกันเคยไปเหมือนกันเห็นเขาเก็บมาขายสดๆกันเลยเนาะเชฟปึงแล้วก็ขาวๆเยอะแยะเลยผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะมองไปมองมาน่ารักน่ารักเขาบอกผู้หญิงเหนือหน้าตาดีด้วยใช่ครับผมแต่วันนี้เชฟปึงมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นเมนูหยุดเชื้อเพื่อชาติครับผมเป็นเมนูง่ายๆอยู่ที่บ้านครับผมวันนี้เป็นสาคูแคนตาลูปนมสดครับโอ้นี่เป็นขนมด้วยค่ะครับผมเป็นของหวานครับวันนี้เป็นของหวานเราดูส่วนผสมกันก่อนไหมครับมีอะไรบ้างส่วนผสมวันนี้ผมก็ใช้สาคูครับสำหรับวันนี้ผมใช้สาคูทางใต้ครับพัทลุงครับแล้วก็แคนตาลูปครับนมครับผมวันนี้ผมใช้นมหนองโพครับผมลองโพครับผมสำหรับวันนี้ผมใช้ชนิดหวานครับผมชนิดหวานใช่ไหมคะใช่ครับผมเมนูง่ายๆครับผมก็ตั้งน้ำไม่เดือดผมก็จะลวกสาคูครับละค่ะผมลวกสาคูอย่างแรกก็คือเทสาคูลงไปเลยครับผมปกติสาคูนี่จะใช้เวลานานไหมคะอันนี้ใช้เวลาไม่ค่อยนานครับแล้วแต่ครับวันนี้อันนี้ตะคูอันนี้ผมตุบเร็วครับครับผมรอให้มันตุบนะครับผมก็จะทำน้ำนมสดเป็นครับผมวิธีทำง่ายๆก็คือผมก็ใช้นมหนองโพครับสำหรับวันนี้ผมใช้ชนิดหวานครับค่ะและแน่นอนค่ะว่าเมนูวันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของนมสดหนองโพนมโคแท้ๆด้วยค่ะปกติเนี่ยเชฟปึงไปทำอาหารที่ตลาดสดใช่ไหมคะเราก็จะนำไปแจกพี่น้องทุกท่านที่ตลาดเลยแต่ว่าถึงเราไม่ได้ไปนะคะเราก็จะไปแจกเหมือนเดิมนะคะเตรียมตัวรอรับนมหนองโพได้เลยค่ะนอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้วค่ะยังช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยอีกด้วยค่ะอันนี้ผมก็จะตั้งนมให้เดือดครับผมถ้าผมหลังจากนี้ความหวานนี่มันยังไม่พอเท่ากับพิธีกรผมก็เลยเพิ่มน้ำตาลอีกหน่อยเพิ่มน้ำตาลสีชมพูเลยนะคะวันนี้ต้องหวานใส่เยอะไหมคะเชฟปึ้งใส่ให้พอหวานนิดนึงครับผมเพราะว่าเพื่อสุขภาพครับหลังจากผมจะคนให้มันเดือดก่อนครับให้น้ำตาลละลายก่อนครับค่ะปกติเราตั้งเตานมนี่ใช้เวลานานไหมคะมันอยู่ที่ไฟว่าเราใช้ไฟแรงไฟค่อยไฟช้าครับผมแต่วันนี้ผมใช้ไฟปานกลางเพราะว่าถ้าไฟแรงไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเดือดนี่มันจะฟองมันออกมาเยอะครับผมแต่วันนี้ใช้ไฟปานกลางดีกว่าครับผมก็จะมาดูสาคูว่าสุกหรือยังครับสาคูของเราจะไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมสาคูยังไม่สุกครับผมถ้าสุกแล้วคือเราจะดูได้ยังไงว่าเป็นเม็ดใสๆครับผมเป็นเม็ดใสๆเป็นเม็ดใสๆครับผมคือถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยก็ตักขึ้นมาได้เลยใช่ครับผมผมก็จะตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ครับค่ะจริงสาคูก็จะมีกลิ่นหอมของเขานะคะในตัวเนาะในตัวของเขาเลยอ่ะคือดูแบบว่าอันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมอยู่บ้านก็ทำได้เลยครับมีสาคูมีนมมีแคนตาลูปผลไม้อะไรก็ได้ครับที่ชอบเดี๋ยวจบรายการแอปเปิ้ลจะแอบไปตลาดไปซื้อเหมือนกันครับผมไปซื้อมาทำกินเหมือนกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะจบรายการไปหาซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดได้เลยค่ะรับรองว่ามีขนมอร่อยอร่อยกินตอนอยู่บ้านนี่โอ้โหมีความสุขสุดๆเลยค่ะและความพิเศษของวันนี้นะคะเป็นสาคูแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชม มาจากต้นสาคูโดยตรงเลยค่ะปกติแล้วสาคูทั่วไปเนี่ยก็จะฟอกเป็นสีขาวแต่สำหรับวันนี้มาจากแท้ๆเลยครับสีน้ำตาลเลยครับอันนี้เพื่อสุขภาพจริงๆเลยครับใช่ค่ะอันนี้สาคูก็สุกแล้วครับผมค่ะตอนนี้ผมก็จะมาแช่น้ำเย็นไว้ครับผมอ๋อต้องแช่น้ำเย็นไปด้วยครับผมแช่น้ำเย็นไว้ครับเพื่ออะไรคะเพื่อให้มันเย็นเพราะว่าวันนี้เมนูนี้เป็นทานเย็นครับไม่ได้เป็นเมนูร้อนครับโอเคค่ะอย่างนี้เราต้องทานตอนสัก5โมงเย็นไหมคะสี่โมงก่อนครับสี่โมงครับสี่โมงก็ได้นะเปิ้ลแซวผมก็จะตักลงในถังครับโอ้มาแล้วสวยงามคือแบบว่าสีเขาแล้วกลิ่นของสาคูนี่เอกลักษณ์มากๆเลยนะคะจากต้นแท้ๆเลยหลังจากนมผมพักทิ้งไว้เย็นแล้วครับผมก็จะตักเติมลงไปในสาคูครับค่ะน่าทานมากเลยคุณผู้ชมข้างล่างจะเป็นสาคูครับผมค่ะข้างบนก็จะเป็นนมรสหวานครับผมค่ะหลังจากนั้นผมก็จะตักแตงผมแตงครับผมแคนตาลูปใส่ลงไปค่ะ
คือแต่ว่าถ้าผลไม้อะไรที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็เอามาใส่แทนแคนตาลูปได้เหมือนกันได้ครับผมได้ครับผมเมนูนี้คือแบบกินแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจเย็นๆเลยค่ะขอเก็บภาพสวยๆนะคะในครั้งนี้ด้วยค่ะกับโทรศัพท์เครื่องนี้เลยค่ะ Vivo Y725G นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะคะเชฟปึงคะต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับเอาไว้ถ่ายกี่ครั้งนะคะรูปออกมาคมชัดสวยงามทุกครั้งเลยค่ะเรียบร้อยแล้วครับเมนูสาคูแคนตาลูปนมสดครับผมเป็นเมนูง่ายๆครับหยุดเชื้อเพื่อชาติทำอยู่ที่บ้านครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะชมรายการแล้วเนี่ยรีบไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดสดได้เลยค่ะแล้วก็นำมาทำทานอร่อยๆกันเองที่บ้านของเราค่ะครับแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะเชฟปึงคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการยกขยมยกขยี้ตีสี่สี่สิบสวัสดีค่ะไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ